เมื่อวันที่7กรกฎาคม2564ที่ผ่านมา Electric Band ซึ่งเป็นบริษัทยานยนต์ของเยอรมนีได้เปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่อย่าง X-Bus ที่มาพร้อมกับตัวถังมินิบัสสุดน่ารักแต่ระยะทางที่วิ่งได้นั้นสามารถทำได้ถึง600กิโลเมตรต่อชาร์จเลยทีเดียวนอกจากนั้นหลังคาของรถนั้นยังถูกติดตั้งมาพร้อมกับแผงโซลาร์เซลล์อีกด้วยโดยตัวรถคันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างไปรับชมกันครับสำหรับ X-Bus นั้นถูกนำเสนอแนวคิดไปเมื่อช่วงปีที่แล้วซึ่งก่อนหน้านี้ X-Bus ถูกเรียกว่า E-Busy ซึ่งทางบริษัทก็ได้มีการอัปเดตภาพเรนเดอร์ของตัวรถออกมาเรื่อยๆจนล่าสุดได้มีการเปิดตัวสู่สาธารณะแล้วไปเมื่อวันก่อนสำหรับ X-Bus นั้นจะมาพร้อมกับตัวถังขนาดเล็กมีความยาว 3,945 มิลลิเมตรกว้าง 1,691 มิลลิเมตรสูง 2,038 มิลลิเมตรและมีระยะฐานล้อยาว 2,200 มิลลิเมตรโดยแบ่งเป็น X-Bus Off-Road และ X-Bus Standard ซึ่งรุ่น Standard นั้นจะมีตัวถังเล็กลงไปอีกเล็กน้อยโดยตัวรถนั้นจะมีน้ำหนักประมาณ 500-800 กิโลกรัมไม่รวมแบตเตอรี่และสามารถบรรทุกได้สูงสุด 800-1,100 กิโลกรัมการออกแบบและการตกแต่งภายนอกนั้นมาในแนวเรโทรผสมผสานความล้ำสมัยหรือที่เหล่านักออกแบบเรียกว่าเรโทรฟิวเจอริสต์ด้านหน้ารถนั้นมาพร้อมกับความเรียบง่ายติดตั้งไฟส่องสว่างแบบกลม2ดวงพร้อมกับกันชนหน้าสีดำหลังคาถูกติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์สำหรับเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อป้อนให้กับตัวรถส่วนตัวถังของรถนั้นจะสามารถปรับเปลี่ยนได้ถึง9รูปแบบเพื่อให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของเจ้าของรถและเพื่อให้ใช้งานได้อเนกประสงค์มากยิ่งขึ้นสำหรับพื้นที่ของแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคารถนั้นจะสอดคล้องกับรูปแบบของตัวถังของรถที่ลูกค้าเลือกโดยรวมมาตรฐานสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ประมาณ260วัตต์ต่อชั่วโมงและสูงสุด800วัตต์ต่อชั่วโมงหากมีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เต็มพื้นที่หลังคาขยับเข้ามาในส่วนของภายในนั้นโดยรวมถูกออกแบบแบบเรียบง่ายเช่นเดียวกันกับภายนอกโดดเด่นด้วยหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด 10.2 นิ้วที่ติดตั้งกลางคอนโซลหน้าสามารถรองรับการเชื่อมต่อได้ทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน Electric Band Vehicle หรือ EVA ซึ่งสามารถติดตามสถานะต่างๆของรถได้ในระยะไกลและแจ้งเตือนเหตุการณ์ต่างๆให้ทราบผ่านทางสมาร์ทโฟนนอกจากนั้นตัวรถยังรองรับระบบ Keyless Entry and Go ให้คุณปลดล็อกรถพร้อมกับสตาร์ทเครื่องโดยไม่ต้องหยิบกุญแจออกจากกระเป๋าส่วนในด้านของคุมพลังขับเคลื่อนนั้นตัวรถจะมาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้า4ตัวแบบ Hub Wheel Drive หรือเป็นการติดตั้งมอเตอร์ตำแหน่งดุมล้อทั้ง4ล้อให้กำลังรวมสูงสุด56กิโลวัตต์หรือประมาณ75แรงม้าพร้อมกับแรงบิดสูงสุด 1,200 นิวตันเมตรทำท็อปสปีดได้สูงสุดมากกว่า100กิโลเมตรต่อชั่วโมงขับเคลื่อนด้วยชุดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนมาตรฐานเริ่มต้นที่8โมดูลแต่ละโมดูลให้ความจุ 1.25 กิโลวัตต์ชั่วโมงรวมเป็น10กิโลวัตต์ชั่วโมงเดินทางได้ไกล200กิโลเมตรต่อชาร์จและสามารถเพิ่มแบตได้ถึง24โมดูลช่วยให้รถสามารถเดินทางได้ไกลมากกว่า600กิโลเมตรต่อชาร์จโดยค่าดังกล่าวนั้นไม่ได้นำพลังงานจากแผงโซลาร์เซลล์มาคำนวณด้วยเนื่องจากมีข้อจำกัดทางด้านสภาพอากาศส่วนเวลาในการรีชาร์จพลังงานนั้นจะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงในการชาร์จแบตจาก 10% ถึง 80% เมื่อชาร์จกับไฟบ้าน AC 1เฟสขนาด 3.6 กิโลวัตต์และใช้เวลาน้อยกว่า1ชั่วโมงเมื่อชาร์จกับหัวชาร์จ11กิโลวัตต์ส่วนด้านราคาจำหน่ายของรถนั้นเริ่มต้นที่ 17,527 ยูโรหรือประมาณ 670,000 บาทในรุ่น X-Bus Standardส่วน X-Bus Off-Road นั้นเริ่มต้นที่ 19,745 ยูโรหรือประมาณ 760,000 บาทโดยทางค่ายได้เปิดให้สั่งจองล่วงหน้าแล้วสำหรับประเทศดังต่อไปนี้เพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นยังไงกันบ้างสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าคันดังกล่าวทั้งเรื่องการดีไซน์รวมไปถึงระยะทางที่วิ่งได้นั้นหากนำมาใช้ในบ้านเราจะน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยนะครับและเพื่อไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆกดไลค์และกดติดตามในตอนนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ